ล้วค่ะในช่วงนี้เรายังมีภาพบรรยากาศนะคะในกิจกรรมต่างๆค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องราวครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับรายการนะครับก็นอกจากในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีต่างๆการทำกิจกรรมนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนชรานะไปเล่นกีฬากันเด็กๆหาอุปกรณ์กีฬาที่เหมาะสมไปแจกจ่ายหรือแม้กระทั่งในส่วนของการร่วมงานพยากรณ์กุศลประเภทต่างๆบริจาคโลหิตนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เป็นในเรื่องของการเรียนการสอนค่ะนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาก็จะมีการพูดคุยบรรยายความรู้ทางด้านโหราศาสตร์นะครับให้กับกลุ่มแฟนรายการที่มีความสนใจได้เข้าร่วมและที่สำคัญต้องบอกว่าสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าแหมหลายคนบอกชิคมากชิคมากค่ะชิลมากที่ผมพูดถึงนี่คือโรงภาพยนตร์กันตนานะครับที่โรงหนังกันตนาเนี่ยที่รัชดาเมงจ่ายแถวเมงจ่ายค่ะบรรยากาศดีจริงๆนะครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดเองนะแฟนรายการที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกพึงพอใจมากกับบรรยากาศแล้วก็ความทันสมัยเราก็ปรับโรงภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นห้องเรียนนะครับก็จะมีการบรรยายโดยการเอาข้อมูลคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยขึ้นในสไลด์ที่เป็นแผ่นหนังนั่นแหละนะวันนั้นก็มีความชัดเจนแล้วก็บรรยากาศโดยรวมถือว่าทุกคนแฮปปี้นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนการฟังคำบรรยายแล้วมีการจับรายชื่อผู้โชคดีได้รับการตรวจดวงชะตาสดๆกับผมวันนั้นด้วยค่ะนะเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับบอกแล้วว่าทั้งชิคและชิลนี่นะครับนี่ค่ะบรรยากาศโรงภาพยนตร์โรงหนังกันตนาครับกันตนามูวี่มอลล์นอกจากโรงหนังแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของร้านค้าต่างๆมีไว้ให้บริการด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้รายการเปิดดวง12ราศีสัญจรนะครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมการบรรยายนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวและตัวเลขนะครับให้กับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ก็วัตถุประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนมีความเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนี่จะนำหลักการในการพิจารณาเลือกเลขมงคลให้เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับอาชีพที่ทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องให้กับคนสนิทคนใกล้ชิดในครอบครัวก็สามารถทำได้แล้วก็วันนี้นะการจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการบรรยายเนี่ยในเรื่องของดวงดาวตัวเลขประมาณ2ชั่วโมงและชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็คือการจับสลากครับเพื่อที่หาผู้ที่โชคดี10ท่านในการตรวจดวงชะตาการตรวจสดและวันนี้ก็ต้องบอกว่ากลุ่มแฟนรายการก็มีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็มีเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตเข้าไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนตามกันไปเลยครับผลของดวงดาวและคู่ดาวนะครับไหนก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่ทันสมัยเลยแหละครับนะก็ที่นั่งสะดวกสบายนะครับวันนั้นก็จะมีแฟนรายการคือจำนวนคนที่จุเนี่ยวันนั้นก็ประมาณ 40-50 คนนะครับแฟนรายการนั่งสบายค่ะแต่อาจารย์อาจจะเมื่อยนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์ยืนหลายชั่วโมงเลยครับวันนั้นก็ยินดีนะครับเพราะว่าทุกคนให้ความสนใจมีการสื่อสาร2ทางสอบถามแล้วก็แลกเปลี่ยนบางคนก็มีความรู้พื้นฐานทางด้านโหราศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็มาเรียนเพิ่มเติมก็แชร์กันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าหนูไม่พลาดค่ะอาจารย์ขาขอติดไปด้วยนะคะได้เลยลูกเดี๋ยวคอร์สหน้าจะบอกนะครับว่าจะสอนในเรื่องอะไรกำหนดการเป็นเมื่อไหร่อันนี้คือมีทั้งมาเป็นครอบครัวนะครับมีคนที่ทำธุรกิจเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เกษียณไปแล้วแล้ววันนั้นก็มีโอกาสได้ต้อนรับทางท่านพระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับช่วงแรกก็จะปูพื้นก่อนในความหมายแม่บทของดวงดาวให้เข้าใจว่าตัวเลขเนี่ยมันแทนดาวตัวเลขเนี่ยนำมาจากดาวอะไรความหมายของดาวคืออะไรก่อนจะนำมาปรับในส่วนของการเลือกเลขให้เหมาะสมกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเหมาะกับอาชีพนะเลขบ้านมงคลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเลขโทรศัพท์ที่ส่งผลดีกับดวงชะตาครับค่ะอันนี้ก็พูดในช่วงแรกเนี่ยความหมายของดาวนะครับแต่ละดวงให้ทุกคนได้รับทราบกันที่เห็นด้านหน้านะครับพี่ที่ไม่ใช่พี่ต้องเรียกว่าเป็นคุณอานะอายุ80แล้วนะครับโอ้ยังแข็งแรงมากเดินเหินได้เป็นปกติเลยนะครับแล้วมาหลายกิจกรรมด้วยแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะใช่ครับแต่อย่างถ้าเป็นบริจาคโลหิตเนี่ยก็จะไม่เห็นท่านนะเพราะว่า80คงบริจาคไม่ได้แล้ว
นะครับอันนี้ก็เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดนะครับมีแฟนนี่คุณแม่คุณลูกคุณกิตติภูมิผมจำได้คือต้องขออภัยบางทีอาจจะจำชื่อจริงได้บางท่านก็จะจำไม่ได้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็คุ้นเคยนี่ก็แฟนประจำครับพี่สุภาพสตรีด้านซ้ายมาเกือบทุกกิจกรรมและตามกันมานานแล้วด้วยจำได้ว่าทำธุรกิจทำงานดูแลในเรื่องของพวกธุรกิจหอพักอยู่ค่ะมีหลากหลายอาชีพนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์เป็นประจำพี่สุขสงนี่นั่งโต๊ะเก้าอี้ตัวแรกด้านหน้าเลยนะครับดาวอาทิตย์จ้ะค่ะดาวกับความหมายของอาชีพนะครับก็ไล่เรียงไปนี่น้องทีมงานก็ทำพรีเซนเทชันสวยงามนะครับอันนี้คุณแม่คุณลูกนะครับด้านหลังก็จะทำธุรกิจเกี่ยวข้องพวกเอเจนซี่โฆษณาอันนี้ข้ามมาสู่ในเรื่องของความหมายของเลขศาสตร์แล้วครับหนูว่ามาเจอกันแบบนี้ดีนะคะอาจารย์ขานอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์พรพลแล้วเหมือนเป็นการมีตติ้งได้คอนเนคชันเพิ่มนะคะครับหลายคนก็รู้จักมาคุ้นกันก็ผมก็จะมีการตั้งกลุ่มไลน์ให้แฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำเนี่ยได้สื่อสารร่วมกันมีอะไรได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เลยนะค่ะไม่งงนะตัดเป็นคู่นะทะเบียนรถเหมือนผมยืนขายของยังไงไม่รู้นะครับนี่ก็เซลใช่ไหมนี่พี่ท่านนี้ก็ถูนานมากหลายปีมาเกือบทุกกิจกรรมเหมือนกันขอบคุณจริงๆนะครับอย่างที่เรียนด้วยบรรยากาศมันเอื้ออำนวยให้เราได้ใกล้ชิดกันสื่อสารกันได้อย่างครบถ้วนจริงๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ซักถามกันตลอดอันนี้คือขั้นตอนการบรรยายกันแล้วเสร็จตอนนี้เป็นในเรื่องของการสอบถามแล้วนะวันนั้นก็จะสอบถามว่าเลขที่ตัวเองใช้ดีหรือไม่อย่างไรและตามสัญญาครับอันนี้คือผู้โชคดีเหรอคะอาจารย์ใช่ครับจับสลากวันนั้นรู้สึก5ท่านอันนี้เป็นคุณแม่คุณลูกแล้วก็มีการเอาดวงของลูกอีกคนนึงซึ่งมีปัญหาพอสมควรเนี่ยให้พยากรณ์ดวงชะตาสุภาพสตรีท่านนั้นที่เป็นคุณลูกเนี่ยเป็นผู้สอบบัญชีก็บอกว่าวันนี้เพิ่งได้เจอผมเป็นครั้งแรกแล้วก็สัญญาว่าจะเป็น FC กันตลอดไปนะครับยินดีนะครับแม่ก็ห่วงลูกอ่ะเนาะนะทุกคนก็มีความห่วงลูกหลานตัวเองส่วนสุภาพสตรีท่านนี้ก็มากิจกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันและท่านนี้มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยค่ะนะครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆอยากให้ดูบรรยากาศโดยภาพรวมแล้วก็ลงหนังกันนาเรามีทั่วประเทศนะก็คือแบบครบวงจรอ่ะเป็นคอมเพล็กซ์ย่อยๆมีทั้งโรงหนังมีทั้งของกินนะครับมีทั้งพวกสินค้าแฟชั่นด้วยนะก็ค่อนข้างจะครบถ้วนเลยครับนี่เป็นพี่ข้าราชการซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับวันนั้นใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบ5ชั่วโมงถ้านับตอนบรรยายด้วยตอนแรกก็ว่าจะคุยกันใช้ระยะเวลาไม่นานถึงเวลาจริงๆก็ยาวนะฮะและนี่ที่เห็นนะครับเป็นแฟนรายการซึ่งเป็นคุณแม่คุณลูกมากิจกรรม คุณแม่อยากมาแต่มาไม่ได้แต่เป็นแฟนรายการมานานมากนะครับก็ได้พูดคุยกันใช่ผ่านวิดีโอไลน์นี่แหละครับคือคุณลูกนะเป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่มากๆของประเทศไทยบรรยากาศในโรงหนังนี่สบายมากเลยค่ะแอร์ก็เย็นสบายแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยนะคะจากที่ไม่เคยมีศาสตร์ความรู้เรื่องตัวเลขเลยเนี่ยหลังจากวันนี้ที่ได้อบรมแล้วเนี่ยทำให้เราได้รู้อะไรลึกเข้าไปอีกซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยมันสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เลขทะเบียนรถบ้านเลขที่ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราคงจะได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ค่ะมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหนึ่งเลยครับตัวเลขที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวเลขบ้านที่เราอาศัยอยู่ที่ว่ามันไม่ดีหรือว่าอะไรนะก็ให้อาจารย์ขอให้คำแนะนำเรานะครับว่าตัวเลขที่ไม่ดีก็สามารถปรับแก้ได้แล้วก็ตัวเลขที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเป็นอะไรมันนะฮะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้ามีก็มาครับครั้งหน้าก็มาครับผมจะมาครอบครัวเลยครับทางหน้าขอเชิญชวนนะผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการของอาจารย์พรพจน์นะครับก็ดีครับดีเป็นรายการที่ดีครับมาพบกับอาจารย์เป็นกันเองมากครับผมก็ได้ประโยชน์แล้วก็สาระความรู้แล้วก็
สิ่งที่ว่าเราได้ไปปรับเปลี่ยนในชีวิตหน้าที่การงานเรารู้ว่าอะไรต่างๆที่ว่าไม่ดีเปลี่ยนให้จากร้ายกลายเป็นดีหรือดีขึ้นไปนะครับผมก็รู้สึกดีนะคะก็เดินทางก็สะดวกดีแล้วก็บรรยากาศภายในห้องก็โอเคค่ะแล้วก็เสียงอาจารย์ก็ฟังชัดดีก็คือมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถหรือว่าทะเบียนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถเลือกเลขที่ดีสำหรับตัวเราได้อะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ระดับหนึ่งเราไปใช้กับคนในครอบครัวได้ด้วยก็กิจกรรมที่อาจารย์จัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ทำเพื่อสังคมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างที่อาจารย์จัดขึ้นนะคะทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะที่นี่บรรยากาศดีนะคะที่จอดรถเยอะมากจอดได้หลายร้อยคันเลยแล้วก็ต้นไม้ก็เยอะแล้วก็ที่นั่งระหว่างนั่งพักรอนี่ก็กว้างขวางนะคะแล้วก็โปร่งบรรยากาศค่อนข้างโปร่งแล้วก็นั่งแล้วรีแลกซ์มากเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟสดแล้วก็มีร้านขนมนะคะรู้สึกดีค่ะเพราะว่าอาจารย์ให้ความรู้ดีมากแล้วก็เป็นกันเองนะคะแล้วก็คนที่มาเรียนนี่ก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเลยถึงมีพื้นฐานแล้วก็ทำให้รู้มากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็คิดไม่ถึงว่าตัวเองจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ว่าได้เรียนแล้วแล้วก็ได้ฟังที่อาจารย์สอนแล้วก็ให้คำแนะนำกับท่านอื่นๆแล้วก็ยังโชคดีได้ดูเป็นการส่วนตัวของอาจารย์ด้วยก็ได้รับคำแนะนำที่ดีค่ะอาจารย์เป็นกันเองมากค่ะแล้วก็เราถามอะไรท่านก็ไม่หวงความรู้เนาะแล้วก็ใจดีค่ะขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่สนใจนะคะที่จะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เรื่องตัวเลขหรือเรื่องดวงดาวต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับใช้แล้วพิสูจน์ด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้มาร่วมเรียนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันในหลายๆแง่มุมนะคะเชิญชวนค่ะแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆเยอะเลยนะคะมีทุกรุ่นทุกอายุทุกวัยและน่ารักค่ะทุกคนน่ารักมารวมทั้งทีมงานก็น่ารักค่ะเก็บบรรยากาศร่วมกันนะอันนี้คอร์สแรกนะครับในเรื่องของดวงดาวกับตัวเลขตีบอกว่าเดี๋ยวหนูไปเรียนด้วยยินดีลูกนะสำหรับคอร์สใหม่อันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันความจริงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จะมีคอร์สอบรมอีกคอร์สหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็มีเหตุผลที่ว่าจะต้องเลื่อนระยะเวลาของการสอนไปก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งใหม่เนี่ยว่าด้วยเรื่องของทักษะนะว่าด้วยเรื่องของทักษะเสริมชะตาในเรื่องต่างๆนะชื่อดีไหมสีที่ใช้อัญมณีเครื่องประดับทิศอะไรที่เป็นมงคลวันไหนดีสำหรับการเจรจาต่อรองทำธุรกิจสำคัญจะบอกกล่าวและที่สำคัญงานในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบชื่อให้กับทุกคนด้วยชื่อใครไม่ดีผมตั้งให้ใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็ลงทะเบียนเต็มกันแล้วล่ะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าการเลื่อนกำหนดการมาเนี่ยประมาณกลางเดือนนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าคอร์สที่เลื่อนมานั้นจะนำไปสอนกันเมื่อไหร่แต่เข้าใจว่าน่าจะไม่เกินภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับและแน่นอนเหมือนเดิมฮะจะเป็นในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับใครสนใจที่จะเรียนเพิ่มก็ยังพอมีที่ว่างนะครับเราก็มีเก้าอี้เสริมให้ได้นะหรือแม้กระทั่งใครที่ลงทะเบียนแล้วเกิดติดกิจธุระจริงๆโทรบอกกล่าวเราได้นะครับเราก็จะจัดส่งเงินค่าลงทะเบียนที่ท่านได้ชำระมาแล้วเนี่ยคืนไปให้นะแต่จริงๆไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าคอร์สแต่ละคอร์สที่สอนเนี่ยก็จะมีความต่อเนื่องกันนะแล้วก็จะมีคอร์สใหญ่รออยู่ในอนาคตข้างหน้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเราก็คงจะทำกันอย่างต่อเนื่องในช่วงปีพุทธศักราช2560นี้ครับค่ะเรา SMS กันต่อเลยค่ะค่ะค่ะมาแล้วค่ะคุณประกายดาวนะคะเกิดวันที่2เมษายน2535ค่ะเวลาเกิดนะคะ 4:40 นาทีค่ะครับการงานเปลี่ยนงานดีไหมคะการเงินความรักโชคลาภค่ะจ้ะเปลี่ยนงานดีหรือไม่กัมมะเป็นกาลีอันนี้หนึ่งถามว่าเปลี่ยนดีไหมตอบว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนไหมตอบว่ามีสองเกณฑ์งานใหม่เป็นอย่างไรเกณฑ์งานใหม่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้แต่ว่าข้อดีคือคุณพอจะมีลาภผลในเรื่องของงานและปีนี้ถ้าถือโอกาสถ้ามีการได้เปลี่ยนงานถือเป็นการแก้ดวง
แต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นปีที่ดีเลิศนะคือเหนื่อยแหละมีปัญหาแหละและแน่นอนทุกครั้งที่มีการปรับตัวโดยเฉพาะถ้าเราไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยย้ายไปที่ไหนเขาก็คาดหวังเราฉะนั้นก็ปรับตัวให้ดีและที่สำคัญอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับปีนี้ถ้ามีโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนขอให้ไปทำซะค่ะลูกชายป่วยบ่อยค่ะท่านค่ะปุตตะมรณะนะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแปลว่าดื้อก็ได้แปลว่าอยู่ห่างกันก็ได้นะฉะนั้นด้วยพื้นดวงเป็นแบบนี้เราต้องรู้ไว้ก่อนแล้วก็ในดวงเนี่ยลูกเป็นเดชแปลว่าอะไรแปลว่าแข็งแต่เขาเก่งฉะนั้นคนเก่งคนแข็งเราต้องกำกับดูแลอยู่ห่างๆอย่าไปจุกจิกและสิ่งที่ดีที่สุดการสอนคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้ก็คือการที่ตัวเรานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นครับค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะวรินทร์พักค่ะค่ะจ้าวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันเดือนปีเกิดคิดว่าเป็นวันศุกร์นะคะอย่าเพิ่งคิดบอกมาก่อนวันที่8มกราเกิด26 8มกรา26เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดที่ตี2ค่ะตี2ค่ะเอาใหม่ผมทวนนะวันที่8มกราคมปี26ใช่ไหมครับค่ะคือจริงมันเป็นวันเสาร์นะปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์นะคะแล้วทำไมถึงเข้าใจว่าตัวเองเป็นวันศุกร์ก็ไม่รู้ค่ะก็ไม่รู้เนาะบอกว่าอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นสิคะไม่ใช่สิไม่ต้องตามใจผมเราพยายามหาข้อสรุปที่ถูกต้องตามใจเลยค่ะตามใจคุณหมอเลยค่ะตามใจอาจารย์เลยจะเย็นๆ8มกราคม26ถูกไหมครับเวลาเกิดกี่โมงขออีกครั้งครับตี2ค่ะผมเข้าใจว่าการที่คุณมีความทรงจำว่าตัวเองเป็นคนวันศุกร์เนี่ยผมว่าน่าจะมีเหตุผลตรงที่ว่า8มกราคมตรงกับวันเสาร์ก็จริงแต่เวลาที่คุณเกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างคุณยังเป็นคนวันศุกร์อยู่ผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้เดี๋ยวลองสอบดวงกันเดี๋ยวลองสอบดวงกันนะครับเพราะว่าเวลาเกิดไม่ชัดเจนค่ะดวงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับค่ะนะรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะแต่ว่าด้านดีก็จะมีเข้าเป็นระยะเป็นคนขี้เกรงใจทำอะไรก็จะคิดถึงว่าจะกระทบคนอื่นไหมนะคนอื่นจะเดือดร้อนหรือเปล่าแล้วก็จะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสูงวัยขึ้นนะครับแล้วก็คุณเองเนี่ยมักจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินหายใจช่องท้องรวมถึงพวกไขข้อกระดูกที่คาๆๆนี่ถูกหมดใช่ไหมฮะรู้ค่ะโอเคถ้างั้นเป็นอย่างที่ผมพูดแหละฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์คุณเป็นคนวันศุกร์อ่ะค่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับถามว่าการเงินการงานค่ะทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่บริษัททำงานที่บริษัทอยู่กรุงเทพราคาร่วมกับกรมพลังงานนี่แหละค่ะเขาจบวิศวะไฟฟ้าค่ะถามให้คุณลูกเหรอคะถ้าจบไฟฟ้าเนี่ยนะถ้ามีโอกาสถ้าเขาทำงานด้านซ่อมบำรุงอ่ะดีมากเลยนะค่ะใช่ไหมเขาทำงานซ่อมหรือเปล่าพอทราบไหมค่ะค่ะดีที่สุดฉลกที่สุดในพื้นชะตาแล้วค่ะนะฉะนั้นในเรื่องของงานไม่ต้องกังวลและปีนี้บอกน้องเขานะว่าถึงแม้ว่าจะเลยผ่านวันเกิดย่าง35ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสขยับขยายโยกย้ายในทางที่ดีนะอาจจะไม่ถึงได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับเขาปรึกษาว่าเขาจะมาทำส่วนตัวเขาเองแล้วเขาจะทำได้ไหมครับหนึ่งในอายุของเขาปีเกิดเดือนเกิดของเขาเนี่ยก็อย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าถูกโฉลกเนี่ยพอออกมาจากงานสมมุติถ้าจะออกจากงานก็ต้องเกาะในกลุ่มเดิมค่ะได้ไหมครับได้ไหมฮะก็คือทำเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเอนจิเนียร์ด้านอิเล็กทริคอลเนี่ยหรือว่าไฟฟ้ากำลังเนี่ยแต่ก็ต้องเน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหากับลูกค้าจึงจะสมรูปดวงนี่ที่คุณหมอพูดมานี่ใช่นะคะไฟฟ้ากำลังก็ไฟฟ้ากำลังก็อิเล็กทริคอลผมเห็นผมหลับตาอาจารย์ผมว่าเปล่าหรอกผมไม่ได้เห็นหรอกผมพูดตามดวงนะพูดตามความน่าจะเป็นคือไม่ต้องห่วงอาชีพนี้ฉลกกระดวงอยู่แล้วไม่ต้องกังวลดีแล้วถึงแม้ว่า
จะมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ว่ากันนะเกณฑ์งานมีโอกาสขยับขยายเขายังไม่มีแฟนนะเขาจะได้แต่งงานได้ไรไหมคะนี่ส่วนใหญ่นะดวงนี้บอกว่าชอบคนมีเจ้าของนะครับหรือไม่ก็ไม่รู้เขาเล่าให้คุณแม่ฟังว่านะชอบคนมีเจ้าของหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีแฟนบางทีก็ถูกแย่งรักนะพื้นความรักของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปีจรเนี่ยถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนเลยเพราะว่ามีโอกาสจะผิดหวังค่ะก็ไม่ต้องห่วงฮะเขาเอาตัวรอดได้ในเรื่องของงานการเงินถึงจะรับซ้ายจ่ายขวาแต่หาได้ตลอดค่ะจ้ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถามอยู่ค่ะถามอยู่เชิญค่ะยายนี่มีลูกสองคนเนาะค่ะมีลูกสองคนคนที่พูดมาเมื่อกี้เดี๋ยวที่เกี่ยววิศวะไฟฟ้านี่เป็นพี่แล้วมีคนน้องอีกแล้วสองคนนี่ใครจะดูแลแม่นะใครจะดูแลพ่อแม่เจ้าคนเนี้ยอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นเนี่ยทำอะไรก็จะเกรงใจถ้อยทีถ้อยอาศัยจะคิดถึงคนอื่นคนนี้ก็โอเคนะค่ะคนนี้ก็โอเคค่ะนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับค่ะค่ะจ๋าโอ้ดีมากค่ะดีมากใครฮะลูกหลานหรือผมหรือลูกอาจารย์นะคะดีมากขอบคุณครับค่ะอาจารย์ดีมากนะคะดูทีวีทุกวันเลยค่ะแฟนรายการขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะที่ติดตามแล้วก็ตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะชอบมากค่ะค่ะชอบพี่หนูที่เป็นผู้หญิงอ่านไทยก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น้องตรีฮะวันนี้น้องตรีมาทำหน้าที่นะครับค่ะค่ะจ้ะขอบพระคุณนะได้ยินเสียงก็รู้นะว่าเป็นหนูนั่นได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นหนูขอบคุณค่ะจ้ะก็ตามกันต่อเรื่อยๆเนาะขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะต่อเลยครับไปสมัยกันต่อเลยนะคะเกิดวันพฤหัสที่19สิงหาค่ะ2519นะคะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งค่ะการงานการเงินครอบครัวค่ะแล้วก็จะหมดหนี้ไหมคะตรงกับวันพฤหัสบดีโอ้ยกาลีอ่ะนะทั้งดาวการเงินทั้งดาวอรินะครับก็ตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องผมใช้คำว่ารุนแรงให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับเกณฑ์การเงินจะปรับตัวดีขึ้นใช้เวลาครับอาจจะต้องเลยผ่านวันที่19สิงหาไปแล้วค่อยว่ากันค่ะจ้ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าถ้าเรนพอมีเวลาเราต้องตอบ SMS กันอยู่นะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะคำถามที่อยากจะถามสามารถส่งมาได้ที่4221606ค่ะช่วงนี้ต้องขออนุญาตพักสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ